นั้นการเล่าเรื่องราวก็เป็นทักษะอันหนึ่งของผู้นำนะครับเพราะว่าผู้นำก็ควรจะต้องเก็บสิ่งต่างๆที่เราไปเห็นไปรู้มาว่าเราเป็นผู้นำเราก็จะไปพูดให้สมาชิกให้กรรมการได้ฟังได้เรียนร่วมกันเช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็จำลองนั่นแหละเราเห็นอะไรมาปุ๊บเราก็มาเล่าเรื่องราวแต่การเล่าเรื่องราวเดียวปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เพียงแค่ภาพของนะฮะของปรากฏการณ์ที่เราเห็นเนาะบางทีเราอาจจะชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เราไปเห็นมาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมเข้าใจว่าสิ่งที่เราไปเห็นมาบางอย่างมันเป็นระดับของการปฏิบัติระดับเทคนิคแต่ผมก็เลยว่าตรงนั้นมันมีเบื้องหลังวิธีคิดของเขาถูกไหมว่าทำไมเขาถึงทำไอ้นี่สาเหตุของการทำสวนครัวนะอะไรรั้วหน้าอะไรรั้วหน้ามองนะหน้าบ้านหน้ามองหน้าบ้านหน้ามองนะหลังบ้านสุกอะไรเนี่ยหน้าบ้านสวยหลังบ้านสุกอะไรเนี่ยมองเนี่ยมันก็มีเรื่องหลังที่ดีคิดว่าทำไมถึงมาเป็นในกิจกรรมนี้ถูกไหมมาเป็นโครงการนี้ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะว่าเราเป็นที่ดีหลังเราควรต้องได้หลักคิดตรงนี้ถ้าเราไปเล่าเรื่องราวที่เราเห็นมาอันที่หนึ่งเราให้กลุ่มนำเสนอเรื่องราวที่เราเห็นมาให้กลุ่มอื่นฟังแล้วให้กลุ่มสรุปบทเรียนนี่ออกไหมให้กลุ่มสรุปบทเรียนจากสิ่งที่เห็นมาว่ามันสอดคล้องกับคุณสมบัติหรือลักษณะของอะไรครับของการเป็นหมู่บ้านขึ้นตัวเองได้อย่างไรนะถ้าอย่างนั้นได้ผมก็โอเคเราได้ยกระดับปรากฏการณ์กับแนวคิดเข้าใจมั้ยเราเห็นสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เห็นนี้ปุ๊บมันมีเรื่องหลังของสิ่งที่เห็นนะฮะนะครับเรียกข้างหลังภาพนะสิ่งที่เราเห็นก็คือภาพแต่มันมีข้างหลังภาพเนาะที่เราเห็นภาพนะคนนั่งคุยกันติดกันเนาะเราไม่รู้ว่าข้างหลังภาพของการนั่งติดกันคืออะไรเป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันเราก็สามารถที่จะต้องอธิบายมันไม่ได้โดยเอาอะไรฮะเอาแนวคิดเรื่องของอะไรครับชุมชนซึ่งตนเองมาเป็นแนวคิดหลักโอเคเข้าใจเนาะเข้าใจหลักการนะครับเพราะนั้นการนำเสนอก็จะมีความหมายมีความสนุกมากขึ้นเลยหนึ่งเห็นไหมครับเห็นภาพอันที่สองจากภาพที่เห็นมันสอดคล้องอะไรกับแนวคิดของชุมชนซึ่งตอนนี้โอเคนะครับถ้างั้นเดี๋ยวกลุ่มไหนก่อนกลุ่มผู้นำก่อนไหมครับกลุ่มผู้นำก่อนเรียนจากขวาไปซ้ายเพื่อให้เห็นตัวโครงสร้างของตัวระบบก่อนโอเคครับงั้นผมต้องรับกลุ่มผู้นำก่อนข้อนี้เราสิ่งนี้นะฮะเมื่อกี้เราต้องร้องเพลงเกมด้วยมั้ยกราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านผอ.ธีรกรครับเจ้าหน้าที่ของโรงงานน้ำตาลนิกรสินผู้เข้าร่วมถามอบรมศักยภาพของผู้นำชุมชนที่กรุงทุกท่านครับเป็นตัวแทนของกลุ่มที่หนึ่งถือว่ากลุ่มที่หนึ่งก็มาได้นะครับของกลุ่มผู้นำในการนำเสนอนะครับที่เราได้แก่กลุ่มกันเมื่อวานครับที่ไปดูของบ้านสะพานหินนะครับซึ่งหมู่บ้านสะพานหินครับจำนวนประชากรในจำนวนครัวเรือนก็จะประมาณ128ครัวเรือนครับในการแบ่งนะครับการจัดการของเขาจะแบ่งออกเป็นคุ้มครับจำนวน6คุ้มครับซึ่งแต่ละคุ้มก็จะมีหัวหน้าคุ้มมีคณะกรรมการซึ่งแต่ละภูมิจะมีจำนวนมากน้อยเท่าใดจะขึ้นอยู่กับนะครับให้แยกซอยแยกภูมิของเขาจะเป็นฐานนะครับซึ่งการบริหารจัดการของผู้ใหญ่บ้านที่เขาดำเนินการนะครับอย่างแรกครับเขาจะให้แต่ละภูมิเลือกคณะกรรมการโดยเลือกหัวหน้าผู้ใหญ่หัวหน้าภูมิขึ้นมาครับอย่างที่สองอย่างที่สองก็คือการจัดทำแผนชีวิตหรือครับพูดง่ายๆก็คือแผนความต้องการครับความจำเป็นของตัวเองของครอบครัวก่อนอันดับแรกนะครับให้ทำเป็นแผนชีวิตคือเขียนเป็นคนละแผนละแผนครับซึ่งเขาจะทำการภายในคุ้มครับแล้วทีนี้จะทำแผนชีวิตเสร็จครับเอามารวบรวมครับให้หัวหน้าคุ้มรวบรวมครับ
ซึ่งครับหลังจากรวบรวมเสร็จนำไปเสนอนะครับยังศูนย์กลางครับที่ไอ้ผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการโดยมีหัวหน้าคุมเป็นผู้รวบรวมนะครับโดยแยกว่ามีความจำเป็นมากน้อยเท่าใดสิ่งไหนที่เป็นความต้องการมากก็จัดในลำดับที่1 2 3นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เพื่อจะนำไปรวบรวมเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านนะครับซึ่งภายในคุ้มนะครับภายในคุ้มเขาจะมีกฎระเบียบนะครับมีการตั้งกฎระเบียบของคุ้มปีกย่อยเข้ามาอีกในการว่าจะใช้กฎระเบียบแบบไหนในการรักษาเช่นนะครับในแต่ละคุ้มครับเขาจะบอกว่าใครที่ไม่ทำงานเข้ากับพวกเขาจะไม่ได้รับไอ้การจัดสรรสมมติว่ารัฐบาลมีผ้าห่มมีอะไรมาให้ครับถ้าใครไม่เข้าร่วมจะไม่ได้รับการสวัสดิการตรงนั้นนะครับนั่นคือของแต่ละกลุ่มทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเกิดจากการมีส่วนร่วมครับบริหารจัดการของผู้ใหญ่บ้านโดยการนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยครับการรับฟังความคิดเห็นร่วมกันซึ่งนะครับในการจัดทำแผนงานของแต่ละอย่างครับโดยการในส่วนหนึ่งครับที่เขามีความคิดเห็นร่วมกันก็คือชายผู้สูงอายุครับเป็นตัวนำทางในการไม่ว่าการประนีประนอมความหรือครับเป็นที่ปรึกษาครับนั่นคือของหมู่บ้านสภาหินครับแล้วก็ครับการกระจายอำนาจของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่บ้านจะไม่คือกระจายไปสู่แต่ละกลุ่มแล้วการทำงานก็ง่ายขึ้นโดยไม่ได้ขอแปรอะไรหลังจากที่มีการดำเนินงานแล้วนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยมาคุยกันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้ตัดสินครับชี้เห็นในปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับส่วนครับหลังจากที่เราไปตามคุ้มครับมีคุ้มเรียบร้อยแล้วครับการบริหารจัดการก็จะกระจายไปอยู่คุ้มครับมีไอ้คุ้มต้นแบบครับมีคุ้มต้นแบบเช่นครับมีคุ้มของแม่ฉลวยครับคุ้มตะวันล้อฟ้าครับในการจัดการคุ้มครับเขาก็จะมีหลากหลายอย่างครับที่บ้านของคุณแม่ฉลวยมีการใช้เตาเผาถ่านการทำเตาเผาถ่าน200ลิตรการปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็มีการใช้พลังงานทดแทนในส่วนนี้ก็คือการใช้บ่อแก๊สชีวภาพใช้แก๊สชีวภาพมีการทำน้ำหมักสมุนไพรของบ้านคุณแม่ฉลวยแล้วก็มีการเรียนกบคือทั้งหมดที่เขาจะทำนะเป็นศูนย์เรียนรู้โดยหลักสำคัญก็คือการพึ่งตนเองในครอบครัวก่อนแล้วขยายครับขยายความรู้ในบ้านครัวเรียนต่อๆไปหลักสำคัญนะครับของบ้านสะพานหินครับที่ผมพูดนะครับก็หลักสำคัญก็คือในครัวเรือนส่วนหนึ่งเขาจะจัดให้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนนะครับเพื่อให้ทราบว่าครับความอย่างไรที่เป็นการลดรายจ่ายเป็นปัญหาครับเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายครับนั่นคือตัวสำคัญที่เขามาจัดทำบัญชีครัวเรือนซึ่งนะครับของในบทบาทของผู้นำครับในบทบาทของผู้นำผู้นำของเขานะครับมีการเปิดใจกว้างครับเป็นประชาธิปไตยมีความเสียสละครับเขามีความเสียสละครับซึ่งมีการยอมรับความคิดเห็นร่วมกันในส่วนหนึ่งครับในการจัดทำ
ังจากนะครับหลังจากที่เราไปดูของคุณแม่ฉลวยนะครับเสร็จเราก็จะไปดูไอ้บ่อแก๊สชีวภาพของพ่อนายนะที่เราไปดูในการบริหารจัดการนะของครัวเรือนซึ่งนะเขาสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊สซึ่งหรือวัตถุดิบต่างๆเป็นฐานได้ในส่วนนี้ก็เป็นฐานเรียนรู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในส่วนหนึ่งนะครับของบ้านสะพานหินเขาจัดเป็นกลุ่มอาชีพมีกลุ่มอาชีพหลากหลายซึ่งแต่ละกลุ่มอาชีพเขาจะมีการส่งเสริมการออมครับเขามีการออมและก็คณะกรรมการของบ้านสะพานหินเขาจะให้สวมหมวกแค่ใบเดียวครับแต่ละคนครับซึ่งผู้ใหญ่บ้านครับหรือผู้ช่วยหรือใครก็ตามครับจะไม่สามารถที่จะทำงานในแต่ละกลุ่มได้ทั้งหมดคือสามารถทำงานได้เพียงกลุ่มเดียวเป็นคณะกรรมการได้แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นในการจัดทำควรเรียนต้นแบบครับหลักสำคัญก็คือการมีสัมมาอาชีพที่เขาจัดทำครับอย่างน้อยเขาหลังจากที่เขาทำมานะครับเขาก็มีการพร้อมครับได้มีการพร้อมซึ่งในกลุ่มอาชีพหลากหลายเขาส่งเสริมการพร้อมนั่นคือหลักสำคัญของบ้านสุพรรณครับที่เราได้ประชุมร่วมกันที่นะครับศาลาพุ้งเป็นเขาเรียกว่าสุขศาลาสุขศาลาเป็นศูนย์กลางและเป็นที่สาธารณะและเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านสะพานหินครับมีนี่คือครับมีผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์นะครับมีคำขวัญของหมู่บ้านครับและก็หลักสำคัญก็คือข้อบัญญัติครับข้อบัญญัติหรือกติการ่วมกันของหมู่บ้านนะครับเขามีรางวัลหลากหลายในหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลมีแผนผังนะครับเขามีแผนผังของหมู่บ้านนะครับตามแยกต่างๆตามรูปแบบโดยการแบ่งหลังจากที่เขามีการทำหมู่บ้านนะครับก็จะมีภายในสุขศาลาเขาจะมีการทำงานของอสมหาโดยการบริหารจัดการแบ่งเป็นเวรนะครับเวรที่ดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับก่อนที่จะมีความจำเป็นต้องส่งโรงพยาบาลเป็นของอสมนำบริการนี่ที่บ้านของแม่ฉลวยนะครับอยากให้พวกเราได้มองเห็นภาพชัดเจนมีการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับมีศาลาคุ้งนะครับมีศาลาคุ้งภายในคุ้งนะครับของแม่ฉลวยก็จะมีสมุนไพรหลากหลายนะครับมีการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับภายในหมู่บ้านนะครับก็จะมีไอ้จักรยานปั่นครับปั่นใช้น้ำซึ่งออกกำลังกายนะครับก็จะใช้จักรยานปั่นมีเตาเผาถ่าน200ลิตรครับเตาเผาถ่านเป็นหลักสำคัญก็คือการใช้น้ำหมักควันไม้ครับซึ่งไปใช้ประโยชน์ตัวนี้เป็นจักรยานครับจักรยานเพื่อออกกำลังกายตัวนี้เขาใช้ปั่นน้ำไปบ่อบาดาลที่บางทีน้ำประปาไม่ไหลใช้ตัวนี้เป็นเครื่องตัวนี้จะเป็น
็นเครื่องทำน้ำอุ่นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวช่วยนะครับนี่เป็นบอร์ครับบอร์กบบอร์กบของที่บ้านครับเขาจะเรียกกบภายในหมู่ภายในบ้านจะมีน้ำหมากครับเหมือนป้าเชงครับมีน้ำหมากไทยลูกยอครับส่วนมากจะเป็นสมุนไพรหลายๆนะครับที่เขาเพราะว่าเขามีปัญหาในด้านสุขภาพเขาเลยต้องทำครับต้องทำตรงนี้นะครับข้างหลังจะเป็นบ่อแก๊สชีวภาพครับตรงนี้จะเป็นของพ่อนายนะครับของพ่อนายที่บ้านแม่เฉยไว้ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้จะใช้โอมใช้โอมแอร์เป็นตัวซึ่งเขาจะใช้วัสดุไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ขัดขี้หมูขี้วัวขี้ควายนะครับแล้วก็เศษวัสดุที่เราไม่ได้ใช้เป็นผักเป็นไรสามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีจะได้นำครับตอนนี้ที่เราไปเห็นนะฮะแล้วก็มีกลุ่มก็คิดในตัวจะนำไปปรับใช้ตรงนี้เดี๋ยวก็เจมต่อเลยครับต่อเลยเดินครับเขารับหน้าที่ต่อนะครับสิ่งที่จะนำไปปรับใช้นะครับในตรงนี้ก็คือนะครับที่บางหมู่บ้านขายจะไม่มีนะก็คือที่สาธารณะและเป็นศูนย์กลางก็คือจะต้องมีศาลาประชาคมหรือในศูนย์กลางของหมู่บ้านเพื่อจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการเสวนานะครับนี่ไอ้น่าจะไปปรับใช้นะครับอันที่สองก็คือผู้นำมีการกระจายอำนาจโดยที่ทำการศูนย์หรือที่ศูนย์ศาลาเขาเรียกศูนย์ศาลานะครับเขาจะกระจายหน้าโดยให้อสม.มามีห้องบริการประชาชนครับมีเครื่องมีเครื่องขยายเสียงขอกระจายข่าวครับถ้าใครหรือกลุ่มใดต้องการที่จะกระจายข่าวสารให้กับสมาชิกก็สามารถที่จะไปเปิดใช้ได้เลยโดยเขาจะเอาไว้ที่ศูนย์กลางก็คือที่หอประชุมไม่ใช่ที่ให้ทำการผู้ใหญ่บ้านนี่คือหลักการกระจายอำนาจการมีประชาธิปไตยของเขานะครับแล้วก็ถามหลักสำคัญก็คือผู้นำต้องใจกว้างต้องเสียสละนะครับมีจิตอาสาในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การมีคนเริ่มต้นแบบครับมีคนเริ่มต้นแบบมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่เราเรียกว่าบัญชีครัวเรือนครับเขามีกลุ่มอาชีพต่างๆที่หลากหลายมีการออมครับทุกกลุ่มมีการออมทรัพย์แล้วก็มีการแบ่งปันสวัสดิการด้วยครับหลักสำคัญก็คือกฎระเบียบของการบริหารจัดการร่วมกันคือมีข้อตกลงมีกติการ่วมกันอย่างเป็นแบบแผนและนำไปใช้หลักสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่โครงการที่เขาประสบผลสำเร็จการปลูกอยู่ปลูกกินครับนำไปซึ่งการมีสมาชิกครับทำโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสุดครับที่กลุ่มครับหรือทีมงานได้คิดครับน่าจะเอานำไปปรับใช้นั่นคือครับข้อมูลของครับทีมงานครับที่นำเสนอในวันนี้ครับก็น่าจะเพียงพอนะครับขอกราบสวัสดีครับแต่ว่าคุณไม่ได้เกิดนะไม่เกิดไม่ผมเอาผมไม่มีเนาะทีนี้ผมถามอันหนึ่งเนาะผมก็เลยว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจตอนนี้เราคิดว่าเขาเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะเปลี่ยนแปลงก็คือเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในทางที่มีประสงค์ที่ดีขึ้นเนาะนะทีนี้อะไรทำต้องเปลี่ยนแปลงตอบได้ไหมลองวิเคราะห์เลยนะฮะไม่ตอบไม่กลุ่มอะไรเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะทำไมเปลี่ยนแปลงได้และอะไรตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ทุกคนนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าผมเองทุกคนนะที่เราดูจากที่เราเล่ามาจากที่เราโพสต์มีดีไซน์ค่ะแล้วแม่
พื่อนได้ยินด้วยครับของเดิมอ๋อไม่ไม่ล็อกเลยทำไมไม่ล็อกแล้วนะครับทำไมก็ถึงเปลี่ยนได้เพราะอะไรเอาทำไมก็ถึงเปลี่ยนได้หลังจากที่เราจนแล้วเราก็มีมาอยู่มากินเพราะว่าเราทำตามที่ตั้งอยู่ครับแต่ว่าเอาไปแค่ไหนไปแค่ไหนที่เราก็อดออมแล้วก็ปลูกผักสวนควาอะไรแล้วก็จะมีเงินเก็บเงินออมฝากธนาคารได้ค่ะก็ฐานะเราก็ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะโอเคแล้วหมายถึงว่าพยายามลดรายจ่ายเนาะท่านคิดว่าอะไรเป็นตัวหลักว่าทำไมท่านต้องเปลี่ยนแปลงได้ท่านบอกท่านผู้นำต้องเข้มแข็งค่ะแล้วก็มีจิตอาสามีการเสียสละนะคะแล้วก็เปิดใจกว้างรับฟังปัญหาในทุกๆครัวเรือนค่ะแล้วก็นำทางปฏิบัติแล้วเป็นหัวใจหลักไหมใช่ปะอ้าวคนอื่นมีไหมท่านผมตามที่ผมว่าที่เขาเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันต้องเกิดจากทรัพยากรมนุษย์คือผู้นำของเขาฮะเมื่อทรัพยากรมนุษย์คือผู้นำของมีคุณค่าแล้วก็ประชากรในชุมชนเขาก็มีคุณค่าตามผู้นำและเมื่อคุณค่าตามเราแล้วส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นได้คือทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำและต่างๆของเขาสมบูรณ์ดีนะเขาถึงไปในทางที่ดีได้นะครับเราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผู้นำอารมณ์เนาะผู้นำอันนี้ก็ผู้นำเนาะถ้าอื่นมีอะไรเห็นนะที่จะร่วมแลกเปลี่ยนนะโอเคดีไหมถ้าไม่มีเนี่ยหลักๆก็คือเราพยายามเสนอว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือผู้นำถูกไหมผู้นำก็มีทักษะความเป็นผู้นำที่ดีถูกไหมฮะผู้นำที่ดีเป็นยังไงล่ะถ้าเราดูเราบอกว่าถ้าเขาสำเร็จเนาะเราพยายามที่จะยกระดับความคิดเราไปเป็นผู้ใช้ถ้าเราบอกว่าเป็นผู้ใช้ต้องมีศูนย์กลางมีสาระประชาคมโอ้โหเรื่องใหญ่มากสาระประชาคมในหลายตาเนาะกลับไปใครจะสร้างให้ล่ะถ้าไม่มีสาระประชาคมทำงานได้ไหมไม่ได้เหรอต้องไม่ใช่โอเคเนาะผมก็เลยว่าหลักคิดของบ้านนี้เนี่ยนะผู้นำนะผู้นำเป็นตัวที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ครับผมให้ปูนเป็นขยายความนิดนึงนะครับว่าคำว่าผู้นำที่ไปเรียนรู้มาเนี่ยคุณสมบัติของผู้นำที่เราเห็นเนี่ยนะครับในบ้านเนี่ยนะครับที่เราไปเรียนรู้โอเคป้าปองอันนี้ป้าปองป้าปองได้เสนอมาแล้วล่ะว่าโอเคเอาขยายความนิดนึงเมื่อวานที่เราไปอยู่ในกลุ่มครับเมื่อวานที่ผมก็พยายามโฟกัสอยู่ที่เรื่องของผู้นำเพราะว่าเพื่อนเราก็ไม่ได้ไปด้วยนะเขาจะได้เห็นจะได้เรียนรู้ว่าผู้นำที่ดีผู้นำที่ดีนะคะต้องมีการเสียสละในทุกๆเรื่องในด้านการกระจายอำนาจนะคะสมมติว่าท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างเมื่อวานเนี่ยท่านก็กระจายอำนาจไปในทุกๆหมู่ทุกภูมินะคะทุกภูมิแต่แล้วภูมิก็ไม่มีค่าตอบแทนอะไรเลยนะคะที่เป็นหัวหน้าภูมินั้นไม่มีค่าตอบแทนมาด้วยใจอาสามาด้วยจิตอาสานะคะและการเลือกหัวหน้าคุ้มนั้นเลือกมาจากไหนเลือกมาจากประชาชนให้ความเชื่อถือนะคะให้ความเชื่อถือในความมีความศรัทธาในหัวหน้าคุ้มนั้นท่านก็เลือกมาเป็นหัวหน้าคุ้มและเมื่อเป็นหัวหน้าคุ้มแล้วหัวหน้าคุ้มนั้นก็ต้องมีหน้าที่ดำเนินการปกครองในคุ้มของตนเองนะคะเมื่อในคุ้มมีปัญหาก็หัวหน้าคุ้มนี่ต้องเป็นผู้เคลียร์ปัญหานั้นนะและนำปัญหานั้นถ้าเคลียร์ไม่ได้นำปัญหาส่งถึงผู้ใหญ่บ้านนะเมื่อผู้ใหญ่บ้านถ้าแก้ไขไม่ได้ท่านผู้ใหญ่บ้านก็คงต้องดำเนินการต่อไปนะคะแต่ประเด็นที่สำคัญคือหัวหน้าคุ้มเป็นกลไกที่สำคัญเป็นผู้ผลักดันในทุกเรื่องค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะอ่ะมีเรื่องกระสือไหมฮะอีกทีนึงครับว่าการได้มาการได้มาเหมือนกับพ่อปองบอกว่าทุกอย่างเริ่มมีคุณนะแต่การได้มาที่ทำให้ตัวนี้มันสู่ความพึ่งตัวเองหรือว่าแข็งแกร่งนั่นคือพ่อทำอะไรการได้มาเป็นที่คุ้มประสบความสำเร็จเลยนะก็ได้มาจาก
ทุกๆคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นกล้าแสดงออกกล้าเสนอความคิดเห็นแล้วก็หัวหน้ากลุ่มต้องรับฟังและก็นำไปปฏิบัติหรือว่าจะมีรัฐธรรมนูญในกลุ่มของตนเองนะคะคือเคารพในเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยก็ต้องยอมรับในเหตุและผลที่มีในแต่ละเรื่องนะคะการมีส่วนร่วมค่ะโอเคน้องผู้นำน้องผักผมได้รับความเห็นนั้นผู้นำผู้นำเนาะแล้วผู้นำท่านที่เป็นใหญ่เนี่ยเราเป็นผู้นำเนาะถามอยากให้ช่วยคิดนะผู้นำเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกกับคนชัดเจนนะครับแล้วก็ยกมาถึงผู้วัดผู้นำต้องแก้ปัญหานะบางทีคนเกิดปัญหาก็เกิดผู้นำได้นะเพราะว่ามีปัญหาก็ต้องทำแก้ปัญหาต้องแก้ผู้นำนะถามว่าผู้นำไม่ซื้อได้นะเออวันนี้อยากได้ผู้นำเข้าแมคโครโลตัสซื้อมาคนหนึ่งได้เมื่อวานนี้ก็พูดเราก็ถามแล้วว่าอบต.ถามเลยนะครับว่าที่นี่มีการแข่งขันไหมที่นี่มีการซื้อเสียงไหมเชิญครับตอบคำถามก่อนจ้าถ้าซื้อไม่ได้ทำยังไงเราครับต่อนะเดี๋ยวครับที่นี่บ้านนี้เขาซื้อเสียงไหมลาสมัครผู้ใหญ่บ้านลาสมัครอบต.ครับผมถามนะครับว่าที่นี่มีการซื้อเสียงไหมมีการแข่งขันกันสูงไหมครับเขาก็ตอบว่าที่นี่ไม่มีการแข่งขันกันมากครับเพราะว่าเขาบอกว่าทุกคนในหมู่บ้านเป็นผู้นำได้หมดนะครับอย่างแต่ว่าเขาให้ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้พิจารณาเลือกขึ้นมาครับเพื่อให้ดูว่าใครเหมาะสมที่จะทำในตำแหน่งไหนตำแหน่งผู้ใหญ่ตำแหน่งสมาชิกสภาอะไรนี้ครับหัวหน้าคุ้มเองเพราะว่าเขาไม่มีการแข่งขันกันครับแต่ก็ว่ามีแค่3คนนะครับถ้าอบต.มี3คนก็ตกคนหนึ่งก็คงจะไปทำหน้าที่อื่นนะครับอาจจะดูวันที่การเสียสละการทำงานที่ส่วนรวมครับอย่างนี้ครับไม่หมดครับอันนี้เรื่องใหญ่ก็คือนิดนึงผมก็จะว่าถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยบอกว่าเขาเลือกได้ทุกคนเต็มได้หมดเพราะนั้นเขาก็มีวิธีการตัดสินถูกไหมใช่ไหมที่ได้ตัดสินว่าดูยังไงนะว่าเป็นได้หมดก็แสดงว่าทุกคนที่จะเป็นผู้นำได้มันต้องมีคุณลักษณะหรือทักษะของความเป็นผู้นำใช่ไหมที่เราว่าแต่ที่เราไปดูไปเห็นมาโดยเฉพาะบุญเนี่ยเห็นเรื่องผู้นำชัดเนาะทักษะของความเป็นผู้นำที่นำสู่การเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสังคมหรือสร้างชุมชนที่อะไรนะเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ผู้นำคนต้องมีคุณลักษณะที่ชัดเจนอย่างไรอันนี้จะเป็นอะไรนะเป็นแนวคิดที่พวกเราต้องไปพิจารณาตัวเองเนาะว่าเรามีคุณลักษณะหรือทักษะพวกนั้นมากน้อยขนาดไหนถ้าไม่มีเราเป็นไงครับเราจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ต้องปรับปรุงทักษะหรือคุณลักษณะของเราให้มันสามารถที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าบ้านเขาผู้นำเหลือเฟือเมื่อวานที่พูดผมก็นั่งฟังอยู่ใครก็ได้ได้หมดแต่ว่ามันต้องผูกผ่านกระบวนการฝึกภาวะผู้นำนะทักษะภาวะผู้นำจริงๆก็เป็นเนื้อหาหลักๆของหลักสูตรนี้แหละผมแต่ว่าผมไม่เพียงอยากจะมาบอกว่าต้องทำไงอยากให้เราสูตรได้ด้วยตัวเราเองอันนั้นคือสำคัญที่สุดมันต้องมาจากกระบวนคิดของเรานะฮะเอาละอันนี้มาแลกเปลี่ยนกันลองดูนะฮะผมก็เห็นว่ากลุ่มนี้น่าจะเทแล้วก็ขนาดเดียวพวกเราเองอาจจะต้องช่วยกันคิดด้วยว่าทักษะผู้นำเป็นยังไงตอนที่จะไปกลุ่มต่อไปแล้วประกอบเห็นอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นทักษะหรือเป็นคุณลักษณะหรือเป็นภาวะทักษะหรือคุณลักษณะที่นำสู่การมีภาวะผู้นำถูกไหมเราผมก็พูดกันในแล้วเมื่อวานนี้ก่อนที่ลงพื้นที่บอกว่าบางคนเนี่ยผู้นำคนมันเห็นออร่าออร่าเนาะบารมีเนาะว่าสามารถที่จะนำการเปลี่ยนแปลงได้แสดงว่าหมู่บ้านนี้เป็นไงทุกคนมีออร่าหมดเพียงแต่ว่าจะไปวางไว้ตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งเขาบอกว่าจะวางไว้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านวางไว้ตำแหน่งอบต.วางไว้ตำแหน่งไหนทุกคนเป็นได้หมดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแสดงว่าทุกคนต้องมีพื้นฐานของความเป็นผู้นำมีทักษะเนาะ
มีทักษะมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำอยู่ทักษะคุณสมบัตินั้นจะต้องสะท้อนถึงภาวะของผู้นำตรงนี้อะไรนะถ้าปองมองนึกๆดูที่เห็นจับประเด็นใช่ไหมใครได้ใครได้ทั้งหมดเลยนะเราช่วยกันคิดด้วยเพราะตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นตัวคุมให้เราที่เราจะต้องไปดูพิจารณาตัวเองแล้วก็ประเมินตัวเองนะที่ออกมาที่เราเรียนรู้ช่วยกันเป็นคนเราก็เราก็จะมาครับลักษณะผู้นำที่เราเห็นเมื่อวานไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราช่วยกันเรียนรู้ฮะเชิญครับก็ขออนุญาตท่านนะครับสิ่งที่ผมเห็นในตัวผู้นำนะครับในส่วนของเมื่อวานที่ดูนะครับก็คือลักษณะที่ผู้นำมีการกระจายอำนาจนะครับคือการให้โอกาสในการแชร์ประสบการณ์นะครับทางผู้นำเองจะเป็นคนที่ใจเปิดกว้างมากครับเราให้แต่ละกลุ่มนะครับทำหน้าที่เป็นผู้นำนะครับในการคิดในการเสนอปัญหาครับของความต้องการของแต่ละกลุ่มนะครับโดยที่ผู้นำเองไม่ได้ไปล้วงลูกนะครับให้เกิดขึ้นเองนะครับข้อต่อไปเป็นผู้หมายของผู้นำที่เห็นเมื่อวานครับคือที่ผมว่าไปดูมาเนี่ยก็ที่จะเสริมนะฮะก็จะมีท่านแบบว่าเขาทำสัญญาจะส่งเสริมคนที่เขามีแววพยายามใส่หมวกให้ดึงเพื่อจะได้ให้คนนั้นรู้แต่ว่าเขาก็ยังมีคุณค่าประโยชน์ต่อชุมชนนั้นครับคือพยายามสวมหมวกให้ดึงส่งเสริมคนที่มีแววในการเป็นสมาชิกผู้นำนี้ขอบคุณครับจริงไหมกลุ่มอื่นก็ได้นะไม่ใช่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะฮะไปด่าด่าตามที่ผมไปเห็นหมู่บ้านสะพานหินนะครับอย่างสภาวะผู้นำนะครับใจดีใจกว้างนะครับเขามีคุณธรรมนะครับแล้วก็ใจดีผมพูดบอกว่าใจดีนะครับเวลาลูกบ้านคนไหนที่ไม่ความร่วมมือเนี่ยเขาจะไปด่าเขาจะไปว่านะครับบางครั้งมีการพัฒนาหมู่บ้านอยู่เนี่ยบางคนเดือนบางคนเดือนไปทำงานส่วนตัวก็มีจอบมีเสียงก็นำไปคุยผู้ใหญ่บ้านบอกว่านี่เป็นความของตัวเองนะแล้วก็รีบมาช่วยการพัฒนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับคือไม่ด่าไม่ว่าเขานะครับใจเย็นสู้นะครับใจเย็นสู้เพื่อให้งานส่วนรวมหรือในงานหมู่บ้านเนี่ยมีความสำเร็จนะครับมีเป็นผู้นำที่ดีมากนะครับแล้วก็การจะเป็นผู้นำเนี่ยนะครับสมาชิกอบต.ที่พูดเมื่อวานนี้ก็มีความสามารถไม่แพ้ผู้ใหญ่นะครับแต่เนื่องจากเป็นสมาชิกอบต.ที่เหมาะสมแล้วก็ให้ทำหน้าที่ไปผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมแล้วก็ให้ทำกันไปต่างคนต่างทำแล้วก็มีปัญหาก็ไปช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะว่าภาวะของผู้นำดีมากนะครับดีไหมข้างหลังข้างท่านสุภาพท่านผู้ครับผมคิดว่านะครับการเป็นผู้นำนะครับของชุมชนนะครับจะต้องมาจากคนในชุมชนเองนะครับที่มองเห็นศักยภาพของคนจะเป็นผู้นำได้นะเรื่องนี้นะครับต้องเป็นการยอมรับของคนในชุมชนนะครับเนี่ยประเด็นที่สำคัญก็คือประเด็นเดียวกันที่เราถามถึงอะไรนะคือสิ่งที่เขามองเห็นและจะยอมรับเรื่องแรกนั่นคือคุณสมบัติของความเป็นผู้นำถูกไหมสร้างศรัทธาศรัทธาคืออะไรตัวศรัทธาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงการสร้างศรัทธาใช่ไหมคะเพราะเราที่ไปปฏิบัติคือเราต้องปฏิบัติให้เขาเห็นว่าเรามีทำได้ในตรงนี้คือการเป็นผู้นำไม่ใช่ว่ายังส
มัครอบต.ใช่ไหมถ้าสอบตกแล้วเราไม่มีตำแหน่งเราไม่ทำไม่ได้นี่คือการสร้างศรัทธาเราต้องปฏิบัติมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วศรัทธาตรงนั้นก็จะเกิดกับตัวเราเองคือไม่ใช่ว่าเป็นการสร้างอำนาจการกระจายอำนาจกับสร้างอำนาจไม่ใช่เหมือนกันนะคะการสร้างอำนาจคือการคิดว่าเป็นจะสื่อสารความเข้าใจได้ไหมการสร้างอำนาจคือทำให้คนอ่ะยอมรับแต่ทำดีได้ไหมครับไม่ได้เป็นว่าเป็นบารมีได้ไหมบารมีคือมีบารมีบารมีนี่ก็อาจจะเกิดถ้าเราทำความดีแล้วการสร้างศรัทธาแล้วบารมีก็จะเกิดเองค่ะมันเป็นนามธรรมแล้วค่ะศรัทธากับบารมีเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าก็จะเป็นตัวเดียวกับการสร้างศรัทธาถ้าเราสร้างศรัทธาให้คนยอมรับเราได้จะได้บารมีมาเนี่ยเราต้องทำอะไรถ้าอย่างใหญ่ตัวนี้นะครับมากไปนะครับแล้วรายละเอียดมาเดี๋ยวจับประเด็นได้ว่าไปก็คือว่าอย่างที่เห็นมาตามชุมชนของที่เราอยู่นะคะสมมติว่าอบต.ไม่ได้เราไม่ทำดีกว่านี่ไม่การไม่เป็นการสร้างศรัทธาเลยนะคะคือคนในชุมชนจะหมดศรัทธาจากคุณเลยใช่ไหมคะแต่เราทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆศรัทธาตรงนี้จะเกิดคุณจะอยู่ในจุดใดก็เกิดศรัทธามีน้ำใจค่ะเดี๋ยวไปแปลงที่ว่าต่อเนื่องทำอะไรก็ต่อเนื่องก็ทำทุกเรื่องที่เป็นความดีทำความดีก่อนคือประเด็นที่แม่เล่าให้ฟังเนี่ยที่เป็นปรากฏการณ์จริงเดี๋ยวผมยกตัวอย่างผมจับประเด็นที่แม่เล่าเพราะตัวอย่างคนอาสาตัวเป็นผู้นำเนื่องจากระบบผู้นำบ้านเราแบบนี้เนี่ยมันมีสองลักษณะหนึ่งเขาดันขึ้นแต่ต้องเข้าไปสู่ความเป็นทางการไปก็ต้องสมัครถูกไหมอันนี้ก็หมายถึงมีคนเสนอตัวแข่งขันกันนะพอไม่ได้เสร็จปุ๊บกูเลิกทำนะถูกไหมไม่ต่อเนื่องถ้าคนเป็นคนดีจริงจะสร้างศรัทธาจริงมันต้องมีความต่อเนื่องของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าจะไม่รับการรับเรียกต่างถูกไหมอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอันนึงก็คือที่ถึงประโยชน์ส่วนรวมอย่างต่อเนื่องอันนี้คือคุณสมบัติถูกไหมไม่ใช่พอถึงเวลาเสร็จปุ๊บอย่างนั้นไม่ใช่มันที่สุดไม่ได้ว่าที่ถึงประโยชน์ส่วนรวมเพราะจะเป็นเห็นแต่ชนลงก็ต่อเมื่อตอนที่ตัวเองจะมาลงเลือกตั้งถูกไหมพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บกูไม่ได้กูเลิกทำนั้นเป็นเรื่องของประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมใช่ไหมประมาณนี้ป่ะค่ะโอเคนะครับเชิญนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักสำคัญในการเป็นผู้นำครับก็คือการที่เรามีความรับผิดชอบครับมีความรับผิดชอบในหน้าที่ครับแล้วก็หลักสำคัญก็คือการครองตนครับครองตนครองคนครองงานทำให้เราที่สามารถที่จะเป็นที่ยอมรับครับของคนในชุมชนได้ครับผมโอเคครับอันนี้พูดเข้าใจเนาะเพราะเนี้ยครองตนครองคนครองงานเนาะที่มันมีปัญหาแบบตอนนี้เนี่ยผมก็เลยว่าผู้นำก็เป็นมนุษย์เหมือนกันบางทีเนี่ยผู้นำเนี่ยกินเหล้าผิดไหมอันนี้มาคุยนิดนึงไม่ใช่ว่าไม่ใช่คนสามารถเมานะแต่ว่าดื่มบ้างอะไรบ้างเพื่อนของผมอย่างนี้โอเคไหมอย่างนี้ถือว่าครองตนไหมครองตนนั่นก็คือหมายว่าไม่ใช่เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจอันนี้ก็เฉพาะเรื่องความรับผิดชอบของความเป็นมนุษย์อ่ะถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าไปหัวชนฝาอะไรนะและแค้นตุ้มเป๊ะอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นถือว่าถ้าดื่มได้ไม่สวยดื่มได้แต่ได้ก็ถือว่ายังเป็นผู้นำได้เนาะเขียนเพราะงั้นก็คือนี่เลยถามว่าพวกเราเป็นผู้นำเขาเลยโอเคนะหมายถึงเรื่องของสังคมใช่ไหมฮะโอเคตีไหมฮะตีคิดว่าเป็นคุณสมบัติเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ยินนะเขาพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเนาะผู้นำเนี่ยเขาขนหมายหาความรู้ใช่ไหมเราจับประเด็นได้ไหมที่เขาบอกว่าเขาพยายามไปอบรมนู่นอบรมนี่ไปหาความรู้นะสิ่งที่เขาคลิกได้ที่เขียนได้คือจากการที่เขาไปฟังแล้วเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีค
คิดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องการเรียนรู้ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติผู้นำอันนี้ก็คือต้องนะฮะเป็นกลุ่ม 2% แรกพวกหัววัยใจสู้นะฮะก็เรียกพวกหัววัยใจสู้เนาะมีอะไรที่เป็นความรู้ใหม่พยายามขนหมายหาแสวงหาถูกไหมนั่นคือเรื่องของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกันเนาะนะมีอะไรไหมครับที่คิดว่าเป็นส่วนร่วมเชิญมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและทุกด้านมีส่วนร่วมโอเคในทุกกิจกรรมนะทุกด้านมีส่วนร่วมที่สำคัญอันนี้เป็นประเด็นบางทีเนี่ยนะจะร่วมเพราะสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์สิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของเรื่องอยู่แต่พอเรื่องอื่นปุ๊บไม่เอาอันนั้นมองในเชิงของบุคคลมากกว่ามองเชิงองค์รวมของความเป็นชุมชนถ้ามองในองค์รวมความเป็นชุมชนเนี่ยทุกเรื่องที่เกี่ยวชุมชนถ้าคนเป็นผู้นำคนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะเราต้องผู้นำที่ดีมันต้องเป็นได้ทุกระดับเนาะเป็นทั้งผู้ตามแล้วก็เป็นผู้นำถูกไหมฮะถ้าจะเป็นแต่นำอย่างเดียวผมเห็นหลายคนแต่ผมไม่ทำงานชุมชนอีกเยอะพอเรื่องไหนที่เองไม่ได้ชิงบทบาทในการนำตัวเองจะไม่ทำหรือไม่ร่วมเลยอย่างนี้ไม่ใช่สังคมประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของการกระจายหน้าเพราะวันนี้เนี่ยผู้นำที่เป็นผู้ใหญ่บ้านไม่เก่งนะไม่เก่งในเชิงการนำเสนอเรื่องของแม้แต่จะมีคุณสมบัติอื่นผมเห็นคุณสมบัติเรื่องของความใจกว้างเรื่องของการให้โอกาสเรื่องของนะให้โอกาสคนมาทำงานเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมผมยกตัวอย่างการส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมอันหนึ่งแล้วเราก็จะไปทำการเรื่องคุ้มเนี่ยคุ้มเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นรูปแบบหรือวิธีปฏิบัติที่จะนำสู่การมีการสร้างการมีส่วนร่วมถ้าภาคการไม่มีคุ้มที่จะทำไงแล้วก็ไปออกแบบเองแต่เรารู้หลักมันก็หลักของมันนี่คือเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมเห็นไหมเขาใช้หน่วยที่เป็นพื้นฐานที่สุดก็คือครัวเรือนจัดกลุ่มครัวเรือนถูกไหมให้เป็นครุ้มแล้วก็มีการอาจารย์ภายในคุ้มถูกไหมแล้วเงื่อนไขที่สำคัญนี่ถ้ามองแบบมองชุมชนแบบไม่ใช่ไปดูแค่ประวัติการนะเรายกกระดับความคิดมาเขาพยายามมีสภาพบังคับให้มีการมีส่วนร่วมเขาเชื่อว่าเขาอาจจะเข้าใจธรรมชาติของหมู่บ้านเขาในระดับนี้เหมือนกันนะเขาถึงบอกว่าถ้าถือว่าในระดับคุ้มเนี่ยถ้าถือว่าไม่มีส่วนร่วมมาเนี่ยนะไม่จัดการมีส่วนร่วมได้สิ่งที่พิเศษต่างๆที่จะที่ชุมชนพึงจะได้คุ้มนั้นก็จะถูกตัดสินนะครับนี่เป็นสภาพบังคับที่คล้ายๆเป็นตัวผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเกิดเร็วขึ้นอะไรทำนองนี้นะนะแล้วก็มีสภาพบังคับอีกเนาะหลายตัวเนาะที่เขาพยายามจับสภาพบังคับที่ผมเห็นอยู่นะนะเช่นไม่ให้สิทธิ์ในคุ้มนะแล้วก็อีกการหนึ่งเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมเขาที่แยกถ่ายมากนะที่เป็นเทคนิคเขานะซึ่งเราก็ต้องไปค้นหาเทคนิคในหมู่บ้านเราเหมือนกันเขาบอกว่าไม่ให้สวมหมวกเกินนั่นหมายถึงการกระจายโอกาสเป็นการให้โอกาสในการกระจายโอกาสให้คนได้ผ่านภาวะฝึกภาวะความเป็นผู้นำมีบทบาทนึกออกไหมมีบทบาทเพราะนั้นเนี่ยในตำแหน่งอื่นเนี่ยใช่ไหมก็จะผัดเปลี่ยนกันเป็นเพราะนั้นทุกคนก็จะมีโอกาสเป็นผู้นำเห็นไหมนี่คือการเตรียมคนที่เขานำมาสู่การอะไรครับที่เขาบอกว่าเขาไม่ขาดผู้นำเขาไม่อื่นเลยชุดนี้ไปชุดใหม่ก็ขึ้นมาได้ถูกไหมเขาก็ฝึกมาแล้วอันนี้คือการให้อะไรฮะให้แต่ละคนมีหมวกเพียงแค่ใบเดียวอันนี้เป็นการออกแบบนะเป็นวิธีปฏิบัตินะแต่แนวคิดก็คือแนวคิดเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมแนวคิดเรื่องของการให้โอกาสนะอันนี้คุณลักษณะของผู้นำที่เรื่องของการให้โอกาสคนมาทำงานเอาเนี่ยปัญหาที่วิกฤตมากในสังคมไทยไม่ใช่เพียงแค่ระดับชุมชนนะมหาลัยเองก็ตามอะไรก็ตามตอนนี้เนี่ยผู้นำเนี่ยไม่มีการให้โอกาสคนหรือไม่กระจายให้คนเข้ามาร่วมในการทำงานเจอกันมีคำถามนิดนึงนะครับอยากจะให้คำถามให้พวกเราคิดตอบนะอยากจะให้พวกเราคิดตอบนิดนึงสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหที่เราพูดเนี่ยพร้อมหมดเลยตัวเขาเนี่ยพร้อมหมดเลยอย่างนี้นะแต่ว่าเมียไม่เอาลูกแม่โอเคช่วยคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยเออใช่ไหมครอบครัวผมเป็นใหญ่เมียหรือว่าแม่โอเคน่าสนใจมากอันนี้ประเด็นนะอันนี้คือหน่วยย่อยที่สุดก็คือครอบครัวเนาะผู้สามีหรือภรรยาอยากเป็นมีคุณสมบัติเนี่ยปุ๊บแต่ว่าเป็นไงครับความไม่พร้อมของภรรยาหรือความไม่พร้อมของ
สามฐานครอบก็คือเรื่องของฐานครอบครัวเนี่ยเราคิดไปหันตรงนี้ประเด็นผมว่าเป็นประเด็นที่น่าจะมีผมว่าอย่างนี้ในสังคมมีเยอะอยู่นะมีประเด็นเยอะอยู่อาเชิญบางทีโอ้โหใครแหน่มากเลยแล้วปรากฏว่าแกติดภรรยาไงน้องติดอะไรพวกนี้แล้วทำยังไงต้องถามแม่กำนันหรอแม่กำนันเปิดประเด็นนิดนึงแม่กำนันเนี่ยทำยังไงถึงโดนกำนันได้เราพูดเหตุผลให้ฟังว่าอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีคนกินคนใช้เขาห้องโยมค่ะว่าผักเราก็อยู่หลังบ้านไก่อะไรเราก็เลี้ยงหมดถ้าเราไม่จ่ายเขาจะจดลงไปซื้อเขาก็อยู่กับอะไรอยู่เราต้องฟ้องเราค่ะเราต้องหนุนเขาเราต้องพูดว่าหนุนเขาด้วยว่าอ้าวอะไรนะก็มีถ้าเขาไม่ให้เราทำมันก็ดูอะไรผักเราไม่ได้ซื้อไก่อะไรเรามีก็มีก็จะขาดก็จะเอาเงินไปซื้ออย่างเดียวนี่ก็จะเก็บกินโบยานนะแล้วก็ไปเห็นสวยทั้งบ้านอ่ะไม่เห็นเป็นผู้ยานโบยานมันทำแต่ไม่ถ้าหัวปล่อยอย่างเป็นอย่างนี้ไม่เห็นด้วยอย่างนี้โบยานก็คิดว่าอย่างนั้นแหละถ้าเราพูดตรงนี้ว่ามันจะก็ต้องพร้อมแค่อย่างนี้ต้องพร้อมนะก็อยากเป็นเพื่อนบ้านแต่เนี่ยก็อยากให้เป็นเขาเป็นไม่ได้เขาต้องฟ้องกันต้องฟ้องกันต้องฟ้องกันเพราะนั้นเนี่ยฐานทางครอบครัวต้องเป็นสมบัติอย่างนึงเนาะถูกไหมครอบครัวต้องมีความพร้อมแต่ว่าเดินสองขาได้ไหมเข้าใจเดินสี่ขาตอนนี้มีเรื่องสนุกเนาะผมเคยทำสมัยก่อนนี้ก็อาจารย์เลยทำอาจารย์มหาลัยเลยทำโครงการชุมชนเข้มแข็งตั้งแต่ปี2538สมัยคุณหญิงสุภัทรามาสนิทเป็นรัฐมนตรีนะก็มีเรื่องร้องกันว่าชุมชนเข้มแข็งครอบครัวอ่อนแอเพราะอาจารย์โดนไปทำชุมชนครอบครัวนะครับโอเคครับดีไหมฮะโอเคดีมากครับอันนี้นะคะคือภายในครอบครัวเราก็ต้องสร้างความเข้าใจกันด้วยค่ะเราก็ต้องพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจเราคืออย่างตัวดิฉันนะคะก็เป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำคือต้องให้เกียรติเขาค่ะภายในครอบครัวค่ะแล้วก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าการที่เรามาทำเราทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็ไม่ได้ทำสิ่งที่เสียหายใช่ไหมคือมาอย่างนี้เราก็ได้ความรู้ไปกระจายในชุมชนเราต้องสร้างให้เขาเข้าใจให้ได้ไม่มีใครรู้เท่ากับคนในครอบครัวเราสำหรับเรื่องนี้นะคะครอบครัวต้องไม่ใช่พร้อมอย่างเดียวต้องหนุนด้วยนะใช่ไหมเธอพูดอย่างเงี้ยพร้อมเข้าใจนะหนุนเสริมในขณะเดียวกันเนี่ยผมเข้าใจว่าผู้เรียนผู้นำเองก็อาจจะต้องเสียสละบางส่วนตัวเนาะมีการเสียสละภายในครอบครัวด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาตั้งแต่ประโยชน์ส่วนตัวที่จะแบบนี้พูดน่าสนใจอย่างนี้บริบทที่พูดเนี่ยมันมีเรื่องนึงบอกว่าเวลาผู้นำนะผู้นำเนี่ยเนาะส่วนใหญ่ผู้นำจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นผมเห็นเวลาเขาจัดอบรมจัดอะไรก็จะเชิญแต่ผู้นำไปผู้นำก็เหมือนแต่ผู้กองแต่ว่าเราถึงหมู่บ้านแล้วเนี่ยตอนนี้ที่พูดบอกว่าต้องมีความสามารถในการกระจายเรื่องราวกระจายความรู้อันนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติผู้นำไหมเพราะว่าการขับเคลื่อนนะใช่กันเลยครับผมใช่เพราะอะไรเพราะว่าเราขับเคลื่อนเนี่ยเราขับเคลื่อนคนเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีอะไรฮะสมาชิกมีคนที่มาร่วมกระบวนการเราในการขับเคลื่อนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถทำให้เขาเข้าใจได้ถึงเราเข้าใจเขาจะขับเคลื่อนกับเราไหมไม่เห็นไหมอันนี้เป็นทักษะเชิงเทคนิคและผู้นำต้องมีทักษะในเรื่องของอะไรครับการกระจายความรู้การกระจายที่การถ่ายทอดความรู้นะถ้าอย่างนั้นเป็นไงครับผู้นำรู้อยู่คนเดียวพอถึงเวลาก็โอ้โหปลายนี่เป็นการขับเคลื่อนก็เป็นครับช้าแท้ครับก็ขอเสริมอีกนะครับก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ความโปร่งใสของความเป็นผู้นำแล้วก็ให้ความสมบูรณ์ของชุมชนในที่ตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ชุมชนมีความสบายใจในเรื่องของ
งบประมาณหรือว่าค่าใช้จ่ายในภาคของส่วนรวมก็จะมีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำอีกอย่างหนึ่งนะครับใช่ไหมครับครับซึ่งสับโอกาสเนาะครับผมจริงไหมฮะโอ้ได้ง่ายเลยอันนี้ได้คือตัวคุมของเราถ้าหลักเราเป็นผู้นำที่ดีเพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องไปดูประเมินตัวเองละไม่ใช่รู้ดีเท่ากับตัวเราเองเนาะก็เรียกทำเซลล์ทำประเมินตัวเองเนาะว่าเรามีถ้าไม่มีเป็นไงครับเราก็ต้องฝึกให้เกิดเนาะหรือสร้างให้เกิดคุณสมบัติตรงนี้หรือทักษะตรงนี้บางเรื่องเป็นทักษะบางเรื่องเป็นคุณสมบัติเป็นนิสัยอะไรเนี่ยที่เราต้องฝึกให้มันเกิดนะเพื่อที่เป็นผู้นำที่มีศรัทธามีบารมีและได้รับการยอมรับถูกไหมใช่ไหมอาจารย์จะเรียนจะเสริมไหมอยากจะเสริมที่ตรงนี้ผมจำไม่ได้ว่าใครพูดถึงเรื่องของมองในเชิงบวกมองในเชิงบวกคิดบวกสิ่งที่ไม่โกงก็ไม่โกงก็ไม่โกงนะไอ้ตัวนี้ก็สำคัญเนาะคิดถ้าเกิดเราไปคิดลบเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเออเราทำงานเต็มที่ถ้าเกิดคิดบวกมันจะเกิดอะไรขึ้นเออผมอยากให้ช่วยคิดตัวเองคิดบวกเป็นไงฮะประมาณนี้เราก็เขาคิดบวกไหมลืมไปผมเพื่อสรุปประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดเนี่ยแต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเป็นไงครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่เป็นไรจริงๆแล้วคิดดีพูดดีจริงๆแล้วคิดบวกด้วยนะฮะคิดบวกเพราะอะไรครับที่บอกว่าไปทำรู้อยู่ว่าเขาไม่ร่วมแต่ว่าเขาก็ไปทำงานเขาก่อนแต่ไม่เป็นไรนะทำของเจ้าก่อนเสร็จแล้วเจ้าค่อยกลับมาช่วยเพื่อนพูดดีมากพูดดีมากแต่ถ้าว่าคิดลบไงบอกไอ้นี่เอาเปรียบชุมชนไปไปด่ามันจบไหมไอ้นี่ไม่ดีจบไหมจบไหมเสียอะไรฮะเสียสมาชิกไปเลยหนึ่งคนนึกออกไหมแล้วสุดท้ายเสียสิ่งที่ไม่พอตอนนี้เนี่ยในระดับพื้นฐานหมู่บ้านเรียนแบบการเงินใหญ่เนาะพอเสียเสร็จปุ๊บไปจับกลุ่มกับพี่น้องที่เสียตำแหน่งโดนอย่างเงี้ยโดนการคิดลบอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ตั้งกลุ่มตั้งกวนกลายมาเป็นปฏิปักษ์มันก็กลายเป็นว่ามี2ขั้ว3ขั้ว4ขั้ว5ขั้วในหมู่บ้านอย่างนี้มันก็ไม่เป็นเกณฑ์เอกภาพใช่ไหมฮะเกณฑ์นั้นต้องคิดดีคิดบวกแล้วก็พูดดีมองโลกในแง่ดีอันนึงเมื่อวานนี้เห็นไหมที่เขานำเสนอเนี่ยเขาไม่ได้พูดแค่วันนี้แต่เขาพูดในเชิงอนาคตตลอดถูกไหมนอกเหนือจากคิดบวกคิดดีแล้วต้องมีการคิดในเชิงอนาคตด้วยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้เขาพูดแต่นี้ตลอดเลยใช่ไหมพูดถึงว่าเขาจะเป็นอย่างนู้นเขาจะนู่นเขาจะนี่ใช่ไหมฮะใช่ไหมเรามองเห็นภาพนี้ไหมเห็นไหมกระป๋องเห็นไหมเห็นค่ะนอกจากนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมอย่างหนึ่งครับความทักษะของผู้นำครับผมก็คือความสามัคคีนะครับในกลุ่มของผู้นำครับผมถ้าเกิดว่ามีความสามัคคีในกลุ่มของผู้นำก็คือเราก็ไม่สามารถที่ไปอะไรครับไม่สามารถที่ไปสอนคนที่อยู่ในชุมชนของเราได้เลยก็เกิดเป็นการแตกแยกทีนี้ความสามัคคีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากอะไรครับหลังจากการคิดดีถูกไหมคิดบวกเนาะพูดดีเนาะทำดีเนาะทำในสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมันก็เกิดความสามัคคีใช่ไหมเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อเนื่องนะครับนะคิดดีนะเห็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องเสียสละในพวกนี้นะเปิดฟ้าพวกนี้มันนำสู่เรื่องการกระจายอำนาจและการสร้างการมีส่วนร่วมถ้าทำอย่างนี้หลายตัวมามีปฏิสัมพันธ์กันมันก็ก่อให้เกิดความสามัคคีในทีมใช่ไหมฮะหรือเปล่าใช่ไหมแม่ท่านอาจารย์บอกว่าเขาพูดเนี่ยเขามองไปข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วเราก็จะไม่ลืมมองไปข้างหลังด้วยใช่ไหมคะคือมันต้องเป็นตัวกระตุ้นให้เราอะข้างหลังนี้คือเป็นตัวผลักดันเลยค่ะ
ลืมล่าแนวก็คือวิเคราะห์ตัวเองอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันวิเคราะห์สถานการณ์และวิเคราะห์ตัวเองอย่างสม่ำเสมอใช่ครับเป็นยากมากเลยคุณสมบัติเต็มคนเพิ่มเติมอันนึงนะเมื่อวานนี้ที่เขาพูดเนี่ยผู้นำก็คือจะเป็นคนที่กระตุ้นใช่ไหมครับถ้าเราจำได้คือพี่แม่ตุ๋ยพูดเคสคนหนึ่งที่มาขอผักนะครับพอขอผักว่าแม่ตุ๋ยมาขอด้วยนั้นไม่ยอมทำนะครับทุกครั้งที่เข้ามาแม่ตุ๋ยก็จะบอกว่าเขาควรจะต้องทำเขาควรจะต้องทำนะครับทำซ้ำก็คือผู้นำก็จะเป็นคนที่กระตุ้นทำให้คนสมาชิกเนี่ยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สมาชิกอาจจะคิดไม่ได้นะครับที่ผมเห็นนะผมเพิ่มเติมในตัวที่ผมเห็นนะครับอันนี้มันอยู่ในเรื่องของการกระจายเรื่องราวหรือทักษะการถ่ายทอดความรู้เนาะนี่ก็คือเรื่องของการทำซ้ำการกระตุ้นเนาะนำมาสู่เรื่องของการเสริมพลังหรือการสร้างพลังทำได้ตัวนั้นก็คือเรื่องของการ empower นะครับนะก็เติมเข้าไปจะได้เห็นตัวที่ย่อยของความเป็นผู้นำนะต้องมีการถ่ายทอดการกระจายความรู้เนี่ยไม่ใช่ไปเพียงแค่การบอกเล่าเดียวบางทีมันต้องใช้เรื่องของการกระตุ้นเนาะให้เกิดการเรียนรู้เนาะให้เกิดการความเข้าใจตรงนั้นแล้วก็เรื่องของการทำซ้ำกันนี่นิดนึงครับผมถามความคิดเห็นแล้วจะถามความคิดเห็นนะพวกเราคิดยังไงกับถ้าเกิดผู้นำเป็นผู้หญิงรับได้ไหมหรืออย่างถามผู้ชายที่ต้องถามถ้าคำถามที่เราได้จะถามผู้ชายที่ไม่ได้เอาข้อผิดได้ไหมคือนะครับในความคิดครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่ผู้นำครับไม่ว่าจะเป็นสปต.ผู้ใหญ่บ้านครับไประดับสูงครับความสามารถไม่แตกต่างกันนะครับในระดับสำคัญนะครับก็คือไอ้ความรับผิดชอบของผู้นำครับผู้หญิงมีความรับผิดชอบสูงนะครับมีความรับผิดชอบสูงผู้ชายก็ได้เหมือนกันนะครับคือหลักสำคัญที่ผมก็คือความรับผิดชอบก็มีบอกว่าหญิงชายเป็นการขอมีคุณสมบัติคุณลักษณะและทักษะของความเป็นผู้นำเต็มไปหมดเนาะต่างจะไม่ต้องถามผู้หญิงถามผู้ชายก่อนถามรุ่นกลางและถามรุ่นเล็กก่อนได้ไหมแต่ถามทุกอย่างได้เดี๋ยวลักษณะของการเป็นผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับผมถ้าเกิดว่าผู้นำของเราเป็นผู้หญิงแต่ว่าคุณลักษณะของเขาก็คือเขามีความรับผิดชอบมีการมีลักษณะในความการเป็นผู้นำแล้วก็ขนาดอายุเราเป็นผู้หญิงนะครับตอนนี้ครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรครับผมก็ได้โอเครุ่นใหม่ที่เด็กๆได้ก็น่าจะโอเคเนาะรุ่นใหญ่นะนะรุ่นใหม่โอเคอาจจะไม่มีนิติเรื่องเพศความหญิงชายได้เหมือนเท่ากันแต่คนรุ่นใหญ่ส่วนใหญ่จะพ่อไทยของคนที่ผู้ชายนำเนาะจากฟังทัศนะของคนรุ่นใหญ่นิดนึงนะรุ่นใหญ่ก็โอเคนะไปได้ผมว่านะครับเป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะครับถ้าไม่มีปัญหาทางครอบครัวนะครับผู้ชายก็ไม่ดีถ้าแม่บ้านไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาตไม่ไปตามเนี่ยไม่หนุนเนี่ยไม่ดีผู้หญิงก็ดีครับถ้าพ่อบ้านเข้าใจในครอบครัวเข้าใจกันนะครับบริหารมีความรับผิดชอบมีการจัดการที่ดีผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะครับมันอยู่กับความพร้อมของครัวเรือนหรือตัวบุคคลนะครับว่าผู้นำผู้หญิงผมในใจของผมว่าผู้หญิงจะดีกว่าผู้ชายเตรียมไหมผู้หญิงจะว่าผู้หญิงเนาะจะพาผู้ชายเนี่ยทำสวนถังปูนอะไรต้องเป็นผู้หญิงนำหน้าสอนจะว่าหุงข้าวหรืออะไรต้องผู้หญิงหมดทานไปจะทำเท่าไหร่ผู้ชายจะแก้จะไปดูด้วยพี่ในถ้วยในก่อนไงนำหน้าดีว่าเริ่มเลยฮะเริ่ม
ื่องอื่นกลัวพี่ชายแล้วตื่นก่อนกับตื่นก่อนนอนกันแต่ในบ้านผมต้องพาผมไปปูพาปูขับรถกว่าอะไรทั้งหมดก็จะบอกไปเลยผู้นำว่าดีกว่าดีกว่าเนาะข้อเห็นก็ดีกว่านะตอนนี้อันนี้บอกว่าหญิงก็ได้ชายก็ดีกับดีกว่าเนาะโอเคเชิญครับเชิญครับเอาละผมก็ประเด็นที่อาจารย์จุดประเด็นที่คุณคุยกันตั้งหวังมากแล้วเนี่ยพี่ตีชายนะต้องขอโทษท่านไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าผมเกิดไปพูดตรงนี้แล้วจะมาถามว่าถ้าเธอเล่าทอมเนอร์ผมบอกไม่ขึ้นไม่สุดนะครับทีนี้ถามผมว่ายอมรับไหมสุภาพสตรีนะในส่วนตัวผมเนี่ยไม่ว่าสุภาพสตรีหรือกระเทยหรือตัวผมยอมรับได้ครับเต็มร้อยแต่ว่าถูกต้องครับไม่ต้องไปอธิบายมากความจังนี้โอเคท่านบอกเองนะว่านี่คือคุณสมบัติของพวกท่านทั้งหลายเพราะท่านเองกำลังจะเป็นผู้นำถูกไหมอ้าวตบมือให้ตัวเองหน่อยเออนะเราเป็นผู้นำแล้วนะต้องใจดูตัวเองนะผมก็จะว่าต่อไปแล้วมีแบบแล้วเราประเมินตัวเองดูด้วยว่าเราเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะเพื่อที่นำมาสู่การปรับปรุงตนเองนะพ่อบอกว่าไม่เกี่ยงเลยหญิงชายได้เดี๋ยวขอให้ครอบครัวเข้าใจนะพี่ถามโอเคถ้าเป็นผู้หญิงครับครอบครัวเขาโอเคแล้วเขาทำได้ตามคนละฝันนี้ก็หนีไปพ้นเที่ยวประเด็นผู้นำเนาะโอเคตรงนี้เนี่ยมีหลายประเด็นนะที่จะคุยถึงผมอยากจะยกตัวอย่างนิดนึงผมถามว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหัวใจของเขาคือเรื่องของการมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ผมถามว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยซื้อได้ไหมเหมือนที่อาจารย์สุกินว่ามันซื้อไม่ได้มันต้องออกแบบมันต้องดำเนินการปฏิบัติการให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยใครเป็นผู้เริ่มนะครับผู้นำถ้าผู้นำไม่ออกแบบเกิดไหมไม่เกิดบ้านเราอาจจะไม่มีคุ้มนะภาคการผมเนี่ยเป็นคนแรกเริ่มพื้นฐานจากภาคการผมก็ไม่มีคุ้มมันก็รูปแบบการตั้งบ้านเรียนไม่เหมือนกับภาคอีสานเนาะภาคการเนี่ยฮะบ้านกับที่ทำกินบ้านกับที่ทำกินเนี่ยอยู่ด้วยกันแต่อีสานเนี่ยบ้านกับที่ทำกินเนี่ยอยู่แยกจากกันมาตั้งเป็นคุ้มบ้านที่ภาคการไม่มีคุ้มแล้วทำไงแล้วก็ไปออกแบบให้ทุกหน่วยมีโอกาสเกิดการมีส่วนร่วมถ้ามันมีส่วนร่วมจากส่วนกลางทีเดียวทั้งหมดเลยเข้ามามุ่งหาศูนย์กลางความเป็นชุมชนสาราการว่าเดียวไหวไหมไม่ไหวอันนี้เขาก็จัดระบบโดยการจัดเป็นกลุ่มย่อยๆแล้วมีการจัดการกันเองภายในกลุ่มย่อยเห็นไหมอันนี้เป็นการออกแบบเนาะผมอยากให้เรารู้ว่าหลักคิดของมันก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมแต่ที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพียงแค่วิธีการปฏิบัตินะครับแต่ผมเรียนนี้นะพอดีภาคการเราก็เคยมีคุ้มอยู่ครับมีที่ทำการคุ้มไอ้อยู่มันหายไปเพราะอะไรบ้างเราลองแลกเปลี่ยนสำหรับที่บ้านสวนสำราญนะคะที่มันหายไปก็เรื่องจากการต่อเนื่องของผู้นำชุมชนเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านก็ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ต่อมาก็ไม่ได้หยิบเอานโยบายเดิมมาใช้นะคะพอผู้ใหญ่บ้านคนนั้นหมดอำนาจวาสนาไปผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ขึ้นมาทำท่าจะหยิบขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ต่อเนื่องค่ะทำท่าจะหยิบเฉยๆแต่ยังไม่ต่อเนื่องค่ะก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนได้เกิดการมีส่วนร่วมโดยจัดเป็นกลุ่มเป็นอะไรก็ถูกแล้วแต่เพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยผู้นำก็ต้องไปไงครับไปชวนสมาชิกคุยกันการคุยกันเริ่มต้นเห็นไหมเมื่อวานนี้เห็นไหมเมื่อวานนี้หัวใจของความสำเร็จถ้าเราดูดีๆนะทุกอย่างเขาใช้เวทีเป็นตัวเรื่องหมดเวทีคืออะไรครับเวทีก็คือการมีส่วนร่วมเห็นไหมหลักคิดมันอยู่ตรงนั้นไงเขาสำเร็จเพราะเขาใช้เวทีทั้งหมดถามว่าเวทีองค์ประกอบของเวทีมีใครบ้างก็ต้องมีสมาชิกก็นั่นแหละก็คือสมาชิกไงฮะสมาชิกกับผู้นำถูกไหมฮะถ้าไม่มีสมาชิกไม่มีสมาชิกที่มาเป็นองค์ประกอบของเวทีเกิดไหมไม่เกิดเพราะฉะนั้นจะต้องผู้นำก็ต้องไปหาสมาชิกเพราะบางคนโอเคถ้าเราพูดถึงเรื่องของการความเป็นทางการถ้าอย่างกรณีผู้นำที่เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้นำเป็นทางการเราจับสภาพได้เพราะนั่นมันเป็นเรื่องของงานของเราแต่ถ้าเราจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เป็นผู้นำที่ไม่เป็นทางการสิ่งแรกที่เราต้องทำผมก็เลยว่าเรื่องของการไปค้นหาสมาชิกค้นหาคนที่นำสู่การ
กิดกลุ่มเกิดอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีเวทีแล้วก็ไปสู่การกำหนดกิจกรรมซึ่งกิจกรรมเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมาทีหลังเนาะมันก็ควรจะมาเลยฮะตามกับสภาพแวดล้อมบริบทงานซึ่งตรงนี้บทเรียนก็ฟองได้มาเยอะแล้วนะโอเคอ้าวถ้างั้นข้อนี้พอแล้วครับสำหรับเรื่องของผู้นำนะผมก็จะว่าตัวนี้เป็นเนื้อหาที่เราได้จากการเรียนรู้จากการดูงานของเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้คุณสมบัติของผู้นำเพราะว่าเมื่อวานนี้อยู่นี้เนี่ยโฟกัสไปที่ข้อที่นะที่ไปดูเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ดูเรื่องของผู้นำกับกระบวนการบริหารจัดการความเป็นชุมชนตรงนั้นนะครับโอเคนะครับมีอะไรเพิ่มเติมนะจังเลยนะมีนิดนึงแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ถึงเลยเดี๋ยวจะไปแต่ว่าผมมีคำถามนี้ในเวทีเราคุยกันเราคุยทำไมมันถึงเลื่อนไหลมันไม่ใช่เวทีที่ไปทะเลาะกับแม่กันเออมันทำยังไงสำคัญไม่สำคัญอาจารย์นิดนึงนะท่านทั้งหลายท่านผมเรียกอาจารย์ทุกคนนะนะท่านผู้นำทั้งหลายท่านอาจารย์ทั้งหลายในห้องนี้ท่านเห็นไหมเวทีเนี่ยผมเข้าใจว่าเวที 70-80% เนาะเป็นเวทีที่มาถกเถียงกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วมันไม่เกิดข้อสรุปนำไปสู่การปฏิบัติการหรือนำสู่การขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูได้เลยการที่เขานั่งจัดเวทีไม่ว่าจะไหนก็ตามอันนี้ก็ที่ถ้าจะสกรีนยกตัวอย่างมาถามตั้งเป็นคำเป็นคำถามนะถ้าลองช่วยคิดให้ความเป็นเบรกเนาะหรือว่าเชิญนะเบรกก่อนก็ได้หรือว่าเบรกก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาตอบอาจารย์โดนคำถามที่เขาคาใจก็ตอบมันถ้าเราตอบเลยหลักสำคัญที่เราบริหารจัดการได้ก็คือการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับนั่นคือหลักสำคัญที่เขาบริหารจัดการได้จำต้องถามอะไรที่ผมถามได้ไหมข้อขัดแย้งยกเหตุยังไงนะครับเพราะว่าในเวทีเนี่ยมันมีความที่เห็นแตกต่างอยู่แล้วที่ผมถามมาแล้วแล้วชุมชนเนี่ยต้องหาข้อยุติยังไงโอ้โดยเสียงข้างมากตอบแล้วต้องหาข้อยุติยังไงครับแต่ต้องการเสียงคนร้องก็คือสุดท้ายก็คือทุกคนก็นั่นแหละแต่ว่าจะมีข้อสรุปยังไงครับข้อต่อยก็ถูกยังไงครับครับก็คือท่านผู้นำว่าเราต้องเคารพมติเสียงส่วนใหญ่แต่เราจะลืมครับว่าต้องเห็นใจเสียงส่วนน้อยด้วยครับครับครับท่านผู้นำครับจันก่อนจะเบรกเนาะอยากให้เบรกสบายสบายเนาะหัวเมืองสัวไกลแม่กาบิตกมันมากเลยเข้าใจว่าใกล้แมงกาแสดงผมจะใกล้แมงกาหน้าตาไม่เข้าใจครับหน้าตาไม่ได้เลยใกล้แมงกาคือไก่ตัวเมียที่มันบินเก่งๆเนี่ยเนาะหัวเมื่อสัวใกล้แมงกาบินตกมันสิไก่ปานใดใกล้กับบินใดบ่ไก่ด้วยเนาะตอนนี้ในหมู่บ้านเดียวในชุมชนเดียวมีกี่หมู่เยอะแล้วเนาะผู้ใหญ่บ้านกี่คนพันละบาทหรือสองพันละบาทกับหาตอนแรกจะสามกับผู้ใหญ่บ้านพวกเขาพอไหวมันคือเลยเนาะหัวเมืองสัวไก่แมงกาบินโต๊ะคนเสด็จฮัทไม่บินบังเขือเสด็จพ่ายเพื่อนห่างเขามาไม่หยั่งเพื่อนต้องถามทั้งหมดว่าเด้อว่าเด้อคือ เรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องยากเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดเอาฮักในหมู่กันเกือบไปฮักเลยยังปิดเอาหน้าเขามาก็เลยพาลงไปพ่ายเมื่อตอนนี้การจัดการถ้าผู้นำไม่ดีเนาะเกิดถ้าว่าฮักใหม่เกือบพ่ายเพื่อนำเขามาแล้วก็วนอยู่ในอ่างภาษาไทยคือวนอยู่ในอ่างไม่ไปไหนเนาะถ้างั้นก่อนเราจะติดอ่างเราไปเบรกก่อนดีกว่าเนาะเข้ามาครับส่วนให้ตัวเองนะขอบคุณโอเคนะ